ิด6มูลค่าแหวนแต่งงานดาราดังสวยเลอค่าเหมาะกับคนใส่สมน้ำสมเนื้อเจ้าสาวเลือกสรรแบบพิถีพิถันเพื่อคนรักจัดเตรียมเซอร์ไพรส์เพื่อวันสำคัญที่สุดในชีวิตเจ้าสาวแต่ละคนใส่แล้วเปล่งประกายแสบตาเลยทีเดียวครับจะมีแหวนเพชรของดาราคนไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคนที่6ณเดชน์คุกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาสิ้นสุดการรอคอยของแฟนๆสักทีนะครับสำหรับคู่รักซูเปอร์สตาร์ของวงการบันเทิงไทยในที่สุดณเดชน์ก็คุกเข่าขอญาญ่าแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศสวยงามแสนอบอุ่นของเมืองที่เป็นมรดกโลกโรแมนติกราวกับเจ้าหญิงและเจ้าชายจากเทพนิยายว่าที่เจ้าบ่าวบอกรักผ่านแหวนเพชรเม็ดโต12กรัตแทนระยะเวลาที่ทั้งคู่คบหากันมา12ปีใหญ่โตอลังการมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวครับสมกับการรอคอยและการเป็นคู่รักมหาชนคนที่5มาร์กปรินและคิมคิมเบอรี่หลังจากที่ได้คุกเข่าขอแต่งงานกันไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีก่อนนะครับล่าสุดมาร์กคิมก็ได้อวดการ์ดแต่งงานซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะจัดพิธีวิวาห์ในประเทศอิตาลีสถานที่ในฝันของฝ่ายหญิงแหวนเพชรของคู่นี้ไม่น้อยหน้าเพื่อนรักครับเป็นผลงานของแบรนด์จิวเวลรี่ไทยพร้อมการจิรนัยในรูปแบบทรงกลมแหวนวงนี้ยังสามารถถอดเพชรออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นจี้สร้อยคอได้เป็นกิมมิคที่เหมาะกับคิมเบอรี่ครับคนที่4น็อตวิสรุตและชมพู่อารยาเพิ่งจะครบรอบแต่งงานไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยปีนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันความหวานของทั้งคู่ก็ไม่ลดน้อยลงเลยครับแหวนแต่งงานของแม่ชมก็เป็นอีกหนึ่งภาพความจำนะครับที่เราจำกันได้เพชรเม็ดโตแสบตามีน้ำหนักถึง 8.8 กรัตและเป็นแหวนที่พ่อน็อตนั้นตั้งใจเลือกให้แม่ชมใส่ใจสีภรรยาเสมอต้นเสมอปลายขึ้นแท่นกลายเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วคนที่3ป๊อกพัสรกรและมากกี้ราศีเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับเพราะว่ามันหยอดความหวานให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดจัดเซอร์ไพรส์ในโอกาสครบรอบแต่งงาน8ปีด้วยแหวนเพชรวงใหม่8กรัตเม็ดเท่าลูกชิ้นแบบนี้แหละครับหลังจากมอบของขวัญให้แล้วมากกี้ก็ปลื้มปิ่มครับใส่แหวนพร้อมกัน2วงไปเลยโชว์ให้เห็นแต่ละทีสว่างวาบแสบตาสุดๆคนที่2ปอยตรีชดาและโอ๊คภควาเข้าพิธีแต่งงานกันไปหมาดๆเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยบรรยากาศงานแต่งเป็นแบบจีนมีพิธียกน้ำชาและพิธีซังเต้สุดอบอุ่นนะครับพร้อมกับสวมแหวนเพชรเม็ดงามเป็นแหวนสุดน่ารักของอาม่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นบ่งบอกถึงวิถีและวัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีครับปรากฏตัวมาในชุดบ่าบ๋าสวมใส่มงกุฎที่ทำจากปักทองคำแท้และเครื่องประดับจากเพชรพลอยโบราณดูขลังและก็อลังการครับคนที่1โน้ตวิเศษและแพทริเซียกู๊ดเตรียมพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็เรียบร้อยแล้วแหละครับสำหรับคู่รักทายาทหมื่นล้านเป็นคู่ที่เติมความหวานให้กันอยู่ตลอดเวลาครับเห็นได้จากTikTokของคุณสามีที่ลงอวดความสดใสขี้เล่นของคุณภรรยาเผยให้เห็นโมเมนต์สวีทอยู่เสมอครับให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเพิ่งขอแต่งงานกันไปหมาดๆเป็นชีวิตคู่ที่ไม่หวือหวาแต่ว่าแหวนแต่งงานไม่ธรรมดานะครับน้ำงามระยิบระยับสวยงามสมฐานะของฝ่ายชายดูแล้วเหมาะสมกับนางเอกสาวแพทริเซียเป็นอย่างยิ่ง